เยี่ยมมากนี่คนตบมือทั้งสยามเลยคุณผู้ชมคะนี่คือการแสดงนะส่วนหนึ่งของชุด We Can Fly นะคะ Gymnastic in Concert ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวว่าให้น้องๆเนี่ยพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วเราหาที่นั่งคุยกันอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าการแสดงที่ได้ชมเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง Gymnastic in Concert ค่ะขึ้นชื่อว่า Gymnastic in Concert อาจจะงงๆนะคะคอนเสิร์ตเราเข้าใจอยู่แล้วล่ะต้องมีร้องมีเต้นแน่นอนและใครจะร้องใครจะเต้นแถมยังมียิมนาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญทั้งหมดนี่นะมานั่งคุยกันค่ะน้องโมน้องต้นแล้วก็น้องๆจากสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้เล่นนี่หายเหนื่อยยังหายแล้วใช่ไหมหายแล้วได้พักแล้วเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วเมื่อกี้การแสดงนี่ชื่อว่าช่วงอะไรอ่ะมันมีชื่อไหมมีชื่อชุดไหมคือไม่มีชื่อค่ะแต่ว่าคอนเซปต์ยิมนาสติกนี่คือจะเป็น We Can Fly Gymnastic in Concert ในคอนเซปต์เนี้ยทุกคนจะบินหมดอะค่ะเหมือนว่าจะกระโดดกลางอากาศลอยตัวกลางอากาศหมดเลยค่ะแล้วมาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ได้ไงอ่ะต้นคุยบ้างก็เป็นการรวมตัวของนักยิมแต่ละรุ่นนะครับมันจะมีตั้งแต่รุ่นเล็ก5ขวบยันไปถึงรุ่นอดีตอะครับ50ขึ้นไปเลย50ก็มีด้วยด้วยความที่วันนี้นะคะคุณผู้ชมน้องๆหลายคนมากเอางี้ดีกว่าโมให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงดีกว่าเนาะค่ะโมธาราทิพย์สีดีค่ะเป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยค่ะ11สมัยแชมป์ในประเทศไทยใช่แล้วก็มีแชมป์อีกเยอะเลยแชมป์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยค่ะเป็นแชมป์11สมัยแล้วก็กีฬาแห่งชาติ8สมัย8สมัย4เกม4สมัยค่ะแล้วติดอันดับโลกนี่อันดับที่เท่าไหร่นะ60กว่า60แล้วก็40ค่ะโอ้โหตอนนี้ไต่อันดับแล้วแต่ตอนนี้ค่ะเปลี่ยนสถานะแล้วเป็นโค้ชหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยไม่ต้นกิติพงศ์อยู่ดีนะครับเป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยได้แชมป์ซีเกมด้วยเหรียญทองที่ประเทศไทยครับได้เหรียญทองจามอนพรมณีครับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติครับตอนนี้กำลังเก็บตัวซีเกมอยู่ครับสวัสดีค่ะปันปันอายุ13ปีค่ะดีมอายุ12ปีค่ะพลอยพชรจันทาบุตรค่ะเป็นเยาวชนทีมชาติค่ะตอนนี้ขึ้นประชาชนแล้วค่ะเป็นประชาชนแล้วแล้วก็เก็บตัวเป็นนักกีฬาอาเซียนออมอายุ14ปีค่ะชื่อโปรแกรมอายุ14ปีค่ะชื่อป่านอายุ14ปีค่ะชื่อโรสอายุ13ปีชื่อมุกค่ะอายุ14ปีค่ะโอ้12 13 14งั้นเลยเนาะโมค่ะเป็นข้างจะเป็นรุ่นเยาวชนเรียกเยาวชนยกเว้นน้องยกเว้นน้องคนสวยที่เล่นริบบิ้นเมื่อกี้นะคะโมต้องเป็นโค้ชให้ทั้งหมดนี่เลยป่ะคะมากของโมจะเป็นโค้ชรุ่นเยาวชนค่ะคือต่ำกว่ารุ่นนี้มียุวชนอีกมีค่ะเด็กนี่อายุเท่าไหร่คะเด็กไม่เกินอายุไม่เกิน12ปีจะเป็นรุ่นเยาวชนค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะเล่นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะถ้าเริ่มเล่นดีที่สุดน่าจะประมาณ5ขวบ5ขวบโมก็เริ่มจาก5ขวบนี่เนาะน้องๆนี่เป็นยังไงคะมาเล่นยิมนาสติกหนูเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ6ขวบก็หลายปี7 8ปีแล้วเป็นไงคะอยู่ตัวยังได้อยู่ใครเป็นไอดอลบ้างสำหรับการเล่นยิมของเราก็คงจะเป็นพี่โมค่ะพี่โมจ่ายตังค์ด้วยก็เวลาพี่เขาเล่นสวยดีเวลาอยู่ในสนามก็ไม่มีใครสู้พี่เขาได้อยู่แล้วมีข้างหลังมีใครอายุน้อยสุดคะคนไหนเอ่ยอายุเท่าไหร่นะหนู12ค่ะ12น้องรีนทำไมตัดสินใจมาเล่นยิมนาสติกคะก็แต่ก่อนชอบตีลังกาที่บ้านค่ะชอบตีลังกาดูกำลังภายในเยอะไปหน่อยแล้วมาเล่นจริงแล้วเป็นยังไงบ้างก็ชอบค่ะก็ได้ท่าที่ถูกต้องค่ะหนูฝึกที่นี่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนี้อยู่เท่าไหร่คะตอน6ขวบค่ะนี่เขาน้องก็ต้องมาที่การกีฬาไหมก็จริงๆเป็นหลายสโมสรค่ะแต่ว่าจะมีศูนย์กลางคือสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ดีกว่าว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยลุกขึ้นมาจัดคอนเสิร์ตคืออันดับแรกเลยเนี่ยทางธนาคารออมสินค่ะซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักอยู่แล้วแล้วก็คอยสนับสนุนสมาคมมาตลอดใช่ป่ะคะและทีนี้คือเกิดอยากเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนอาจจะแบบเพิ่มความสนุกมากขึ้นก็เลยเกิดเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตขึ้นมาค่ะแล้วก็อยากโปรโมทแบบยิมนาสติกด้วยเพราะว่ายิมนาสติกอาจจะซบเซาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีคอนเสิร์ตครั้งนี้ยิมนาสติกก็อาจจะบูมขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยแบบจัดใหญ่จัดเต็มเลยแล้วก็ไม่ใช่ยิมนาสติกหรือว่าลีลากายกรรมมันอย่างเดียวเท่านั้นเห็นว่ามีแดนมีเจ้าพ่อขาแดนมาร่วมด้วยมีใครบ้างคะก็จะมีเจเจตลินครับอันนี้ก็แข็งแรงด้วยแล้วก็ร้องเพลงแดนที่มันเข้ากับยิมนาสติกได้ด้วยเนาะใช่ครับมีใครอีกคะก็จะมีพี่แคทริยาอิงลิชครับอ๋ออันนี้ก็เต้นเก่งใช่ครับแล้วก็ตุ๊กกี้ชิงร้อยตุ๊กกี้เนี่ยสิงงมากมายังไงมีร้องเพลงด้วยค่ะมีทอล์คโชว์ด้วยศิลปินจะมี3คนค่ะมี3คนแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าน้องๆที่รวมกันมียิมนาสติกประมาณ150กว่าชีวิต150กว่าชีวิตตั้งแต่อายุเด็กสุดยันสูงสุดอย่างที่ต้นบอกใช่ค่ะแล้วมันจะร้อยเรื่องราวกันยังไงอ่ะก็เหมือนแบบ
มีก็คือมีหลายรูปแบบอะค่ะจะมีตั้งแต่แบบอาจจะเปิดด้วยน้องๆเล็กๆค่ะเป็นชุดวอร์มอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะค่อยแรงขึ้นเรื่อยๆน่าสนใจแล้วว่าจะร้อยเรียงเรื่องยังไงเนาะแล้วก็มีเพลงเข้ามาประกอบด้วยแล้วอันนี้2คนนี้เป็นพระเอกนางเอกถูกมั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยน้องๆเหมือนกันหลังแอบเชียร์อยู่อันนี้เป็นพระเอกนางเอกแล้วคนนั้นล่ะอ๋อผมเป็นมือที่3เป็นการพูดน้อยต่อยหนักงั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าพร้อมจะแสดงให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันไหนบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดวันที่16นะครับพฤศจิกายนที่อินดอร์สเตเดียมโอ้ไม่กี่วันแล้วค่ะหัวหมากนี่เองนอกจากจะโชว์ศักยภาพของพวกเราแล้วเนี่ยเงินรายได้เอาไปไหนกันก็จะเอาไปพัฒนาทีมชาติไทยครับไปสู่โอลิมปิกมีใครอยากจะช่วยโปรโมทไหมฝากถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหมฝากติดตามแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะคะก็มี Facebook แฟนเพจ We Can Fly ครับฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยต้องไปชมกันให้ได้นะคะ We Can Fly Gymnastic in Concert ที่ Indoor Stadium หัวหมากวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะเวลา 16:00 นเป็นต้นไปวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะน้องโมน้องต้นแล้วก็น้องๆจากสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยด้วยที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ